บ้านขอนไซนะครับอยู่คุณยายอะไรเอ่ยยายทองใบยายทองใบก็ยายอะไรยายชอบยายชอบน้ำท่วมนานยังยายหลายวันครั้งแล้วเนาะนายเพลลงมายังลงมาแล้วเนาะขบวนเข้ามายังกินเนี่ยมาดูแล้วเนาะแต่ว่าเข้าไปคงยางเข้าไปคงยางคงยางมันคือจิตนักเนาะนักมันต่ำเนาะคงยางเนาะแถวบ้านอะไรบ้านเกาะเนาะนั่นดิยิ่งบ้านเกาะยิ่งนักขอนไซขอนตื่นเนี่ยมันยังถือว่าสูงอยู่เนาะอันนี้ขอนไซเนาะครับขอบคุณมากครับคุณยายจะดูบรรยากาศน้ำนะครับให้ดูตามถนนไปเลยแล้วกันนะยาวๆเพจสูงเนินบ้านฉันครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านขอนไซนะครับตำบลโค้งยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราจะตามถนนไปเลยแล้วกันนะครับก็มาแวะมาคุยคุณยายนะครับให้ดูมวลน้ำนะครับที่เรามาเลยมาคนเดียวมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนลืมถามเขาว่าไปได้ไหมว่ามันไปได้หรือเปล่าลึกหรือเปล่าเราดูก่อนไปได้ไหมมันไปได้ไหมเออมันสูงจังรถไปได้ไหมไปได้เนาะครับบ้านขอนไซนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันลึกขนาดไหนนะครับถามชาวบ้านเขาไปได้แต่เขาจะว่ารถอะไรไปได้เรายังไม่รู้เลยเราบินไปแล้วกันนะครับมันอาจจะลึกเป็นพื้นที่ไปได้ครับไปได้ครับพักเอาแรงก่อนโอ้ยมันลึกมากเอ้ยเป็นไงยายมาเยี่ยมยายดีกว่าสูงเนินบ้านฉันครับเพจสูงเนินบ้านฉันมันคือมายากแท้รถไปเข้าไปได้ไหมเนี่ยฉันกลัวมันดับอยู่กับยายอะไรเรื่องเนี่ยยายอะไรแค่นี้ไปถึงตรงนี้อยู่ยายอะไรครับชื่อยายอะไรครับโอ้บ้านฉันชื่อยายเกียรติยายเกียรติคุณยายชื่ออะไรครับยายทองสุกยายทองสุกข้างหลังชื่อยายอะไรยายสมุทรยายสมุทรเนาะเป็นไงเรื่องน้ำท่วมกี่วันแล้วบ้านเองน่ะ3วันเลยเนาะ3วันแล้วเนาะคืน4คืนเลยเนาะอันนี้ก็ถือเลยเนี่ยวันอะไรเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ตอนเย็นเนาะจ้ะวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธ4วันเนี่ยมันก็ลึกพอสมควรเนาะมันบกเนี่ยมันบกแล้วนี่โอ้ยถ้างั้นมอเตอร์ไซค์ก็มาไม่ได้เลยงั้นก็ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ดอกอันนี้เขามากันได้แล้วเนี่ยมาแล้วมันหัวเทียนบอดจมบุลบุ้มแล้วฉันจะบอดมั้ยเนี่ยนี่อีกหน่อยเดียวเนาะเดี๋ยวผมเดินลุยแล้วดูแล้วกันครับวันนี้เพจสูงเนินบ้านฉันเรามาอยู่ที่บ้านขอนไซเนาะขอนไซหมู่6ครับตำบลโค้งยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับน้ำขออนุญาตนะครับครึ่งเข่าเป็นยังไงยายโอ้ยมาเยี่ยมเยียนครับสุดเพจสูงเนินบ้านฉันครับเป็นยังไงเด้งมาคุยกันสักหน่อยดิเป็นยังไงเด้งให้ชาวคนทุกเดือนก็ดูชื่อยายอะไรครับชื่อยายอะไรเนี่ยยายระเบียบเป็นไงเด้งน้ำมันเข่ากี่วันแล้วเนี่ยนี่มันเข่าหลังนี่แม่เนาะเข่านี่แหละเข่ามัดเลยเนาะนี่เอ็งบ้านเอ็งชั้นสูงหน่อยเนาะนี่โอ้นะครับมาดูผลกระทบจากน้ำนะครับนิ่มน้ำฝนนะครับลำตะคองยังไม่ปล่อยเป็นไงเรื่องยายยังไม่ปล่อยเลยเขาเป็นไงเรื่องชื่อกระยายอะไรเนี่ยชื่ออะไรครับทองย้อยทองย้อยบ้านขอนไซเนาะนี่ข่าวสูงเนินบ้านฉันเพจบ้านเองปล่อยได้ไหมเปิดดูเด้อจ้ะปล่อยมาเมื่อไรยิ่งลำตะคองลำตะคองเขายังไม่ปล่อยเลยแต่ซับประดูมันคำมะเกลือใหม่มาแล้วแกก็จะต้องได้บ่อนเก่านั่นแหละฉันว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นแล้วไปดูแล้วยังไม่ถึงเลยว่าจะโทรให้หลังรถทับพุระเขาจะเอาได้ไหมรถเขาต่ำไหมล่ะมันเอาไปไม่ได้มันนี่นี่มันสูงอยู่มันไม่เท่าไรหรอกยายมันสูงอยู่มันจะมาไหมวันนี้มันอยู่ก็ออกมันมามันก็แค่รอรถนะว่าเนี่ยไอ้วันที่มันไปนั่นมันเข้าไปในร้านโน้นโอ้เนี่ยหน้ามันล้นแล้วครับสูงเนินแต่ว่าไอ้ซับประดูมันล้นมาทั้งมะเขือใหม่แล้วล่ะ
ตรงบาลีไอ้บาลีเทียบน่ะไอ้ลงน้ำแข็งน่ะตรงเลยตะลพงมาหน่อยน่ะโอ้เป็นไงตาเป็นไงเด้งเดี๋ยวมาย่ำดีกว่าโอ้ยลึก โอ้ยยังลึกเลย ลึกเนาะโอ้แล้วป้าแกอยู่ไงกันล่ะเนี่ยว้าอย่างลึกเลยเนี่ยเนี่ยโอ้มันถึงก็เก่งแล้วเดี๋ยวพอละมันจะฉันจะไปโคงยางวันๆเดี๋ยวไปลุยขึ้นคอก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่ครับจะทำไงล่ะเดี๋ยวให้หมอมาเยี่ยมเนาะวันละครึ่งรถเลยป๊าบแม่อย่างหลายมวลน้ำนะครับบ้านขอนไซยังไม่ถึงโคงยางนะครับโคงยางนี่ปันไหนเนาะวันนั้นเดินกับกำนันสมศักดิ์บ้านเกาะแค่นี้นะครับย่ำพี่ย่ำน้องนะครับบ้านขอนไซนะครับตำบลโคงยางอำเภอสันเดินนะครับโอ้เขามาขายเด้อเนี่ยทั้งนี้ไปได้ไหมอันนี้ตื้นครับเนี่ยลึกแค่นี้มีแค่นี้แหละตรงนี้ลึกมากตรงไหนลึกฮะรู้หรอต้นมะขามเนี่ยลึกมากไหมหวังนี่มอไซค์ไปได้ไหมโอ้ได้อยู่ครับถ้าค่อยๆไปอ่ะมันจะดับไหมครับดูบรรยากาศนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับคุณยายนะครับครับขอให้มันผ่านไปเนาะ